อันนี้นะครับแม็กของ M4 A1 Gen 9ใส่กับ Honey Butter นะครับใส่ลูกใสด้วยลูกขาวด้วยเทสเหมือนกับ AUG คือแม็กของตัวจิงหมิงเนี่ยค่อนข้างจะดีหลายตัวเลยมี ACR ครับที่ต้องยิงลูกใหญ่ๆเท่านั้นยิงลูกอย่างเงี้ยยิงลูกเล็กๆไม่ค่อยขึ้นครับใช้งานได้ครับใส่ได้ปกติได้ครับรับได้ปกติแล้วก็ได้กระสุนได้ครับเหมือนปกตินะครับเรายิงเซมิดูก็คือยิงลูกแข็งได้นั่นเองถ้าใช้แม็ก M4 A1 Gen 9โอ้ยิงค่อนข้างไกลครับสบายครับสบายครับยิงจนหมดนะครับหมดแม็กแทบไม่เหลือเลยครับก็สบายสบายครับถ้าเป็นแม็กเกน9ใส่กับ Honey Badger สบายก็อย่างที่บอกครับก็คือชุดเกียร์ Honey Badger นะครับคือถ้าใช้ร่วมกับ Gen 9ได้นะหมายความว่ามันอาจจะถูกทำขึ้นมาจาก Gen 9หรือเปล่านะครับภายในชุดเกียร์แต่ว่าอัตราทดเนี่ยต่ำลงเพราะว่าผมดูแล้วมันคล้ายๆเลยนะคือแม้กระทั่งไอ้ท่อตัวเนี้ยที่มันหมุนออกมาได้นะครับไอ้ Gen 9ตัวนี้มันมีขายนะครับท่อที่เป็นไข่เกียวไปเนี่ยแต่ว่าท่อมันยาวของ Gen 9มันยาวมากยาวเหมือนหน้ามันนะอันนี้มันจะต้องซื้อแบบสั้นๆหน่อยคือแม้ก็ซื้อมาเพื่อใส่ฮอปแล้วก็ modify ชุดนี้ให้ใส่ฮอปได้แต่ด้วยระยะยิงเมื่อกี้ที่ยิงไปเนี่ยถ้าเล่นกันในสนามที่เป็นแบบโค้ดควอเตอร์คอร์สควอเตอร์แบทเทิลอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกสนาม QCB ครับก็คือมันย่อมาจากโค้ดควอเตอร์แบทเทิลคือเป็นสนามปิดไม่ใช่BB gunนะ BB gunไม่มีสนามปิดนะครับเพราะมันยิงไปมันก็กระเด็นใส่หน้าหมดยิงรถเนี้ยกระเด็นใส่หน้าหมดถ้าเป็นปืนเจลในสนามปิดได้มันก็คงไม่ต้องทำฮอปเพราะว่าระยะที่มันยิงได้เนี่ยกับความเร็วของลูกแล้วก็ความเสถียรที่มันยิงไม่ค่อยสเปะสปะเท่าไหร่นะแต่ผมว่า AUG แม่งยิงได้อยู่ยิงโอเคอยู่นะครับอย่างตัวนี้ก็ยิงโอเคนะครับคือความเร็วมันได้เลยนะครับดังนั้นก็มาฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว Honey Badger ที่อยากจะใช้ลูกเจลแข็งซึ่งแม็กเดิมของมันลองแล้วก็ติดเชื่อผมเถอะลองแล้วติดหมุนเข้าไปติดเลยนะครับเป็นแบบเนี่ยลูก AKA ลูกเจลใสถ้าเป็นแม็กกับ Gen 9สบายๆใส่ได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ